สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะชาแนลโดยแม่นุชสะพายไวกิ้งค่ะอากาศหนาวค่ะไปซื้อฟืนมาเพราะว่ามื้อนี้ค่าไฟสิแพงมากก็เลยบ่ใส่ฮีตเตอร์ใส่อันฟืนแทนจ้ะถ้าใส่ไฟมื้อนี้สิตก200 300เลยถ้าใส่ฮีตเตอร์ถ้าซักผ้ามื้อนี้ก็เลยต้องไปซื้อฟืนจ้ะซื้อฟืนซื้อกับข้าวประจำอาทิตย์จ้ะมื้อนี้แข็งแรงหน่อยแข็งแรงหน่อยคนขนฟืนจ้ะค่าไฟจะแพงเพราะว่าทั้งยุโรปเขาสิใส่พลังงานลมพลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าจังซี่เนาะบัดนี้นอร์เวย์ก็ขายให้ประเทศแถบสแกนดิเนเวียบัดนี้ประเทศเจ้าของก็ใส่ไฟแพงจ้ะบัดนี้ก็เลยนี่แหละมนุษย์ก็เลยออกไปซื้อฟืนมาจ้ะคุณนะอากาศหนาวค่าไฟก็แห้งแพงขึ้นสามีบอกเธออย่าเพิ่งซักผ้าเด้อเพิ่นนะค่าไฟมื้อนี้ถ้าใส่สิตก200 300เลยเพิ่นนะก็เลยไปซื้อฟืนจ้ะซื้อฟืนซื้อกับข้าวฟืนก็แพงจ้ะแค่ซื้อฟืนแค่นี้ก็ตก500ก็โคนน่าจะหิมะสูงแต่ว่าหิมะเศร้าตกแล้วล่ะค่ะหิมะจะเศร้าตกไปเป็นอาทิตย์แต่ว่าสิหนาวติดลบตอนนี้ก็ลบ1ลบ2จากกลางคืนอาจจะฮอดลบ10ก็สิอยู่แบบนี้ไปเป็นอาทิตย์2อาทิตย์หิมะสิตกอีกทีนู้นวันอังคารน่ะมื้อนี้วันจันทร์จ้ะคุณน่ะมนุษย์ก็เลยไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อของกินของใส่นู่นนี่นั่นเอารถใหญ่ไปเอารถตู้ไปรถทำงานคุณสามีจ้ะว่าท่านได้ไปเห็นงานนะสิไปเห็นงานวันพุธเบิดแล้วจ้ะฟื้นจ้ะได้มา5-6ถุง7ถุงจ้ะฟื้นกับข้าวจ้ะคุณนะรวมๆมื้อนี้เบิดไป 2,200 โคน 2,200 โคนคูณ 3.5 จ้ะค่าใส่ใจไล่อาทิตย์ย่างอีก 2-3 ถุงเดี๋ยวสามีไปหิวมากแพงจ้ะแต่ว่าหมักแตงวันนี้ไม่นุดไปหน่วยละ18.50 โคนจ้ะคูณ 3.5 เนาะลดลงมาจาก21โคนคุณน่าจ้ะป๊าดมันซื้ออีหยังมันกินอีหยังแน่นี่เต็มเลยจ้ะทั้งฟืนทั้งอาหาร 2,200 โคนจ้ะคูณ 3.5 มนุษย์ขึ้นราคาให้เนาะค่าครองชีพก็แพงช่วงนี้ค่าไฟย่ำหนาหนาวก็แห้งแพงเป็นดับเบิลขึ้นจ้ะก็เลยฟื้นถือกลัวก็เลยไปซื้อฟื้นซื้ออาหารที่เดียวของกินได้มากนี่ล่ะจะหาถุงได้มากบักหลายนึงมื้อนี้มนุษย์ได้ฮอดอันตับได้ตับพุ่นน่ะมันฝรั่งได้หลายแนวจ้ะได้เกลือมาโรยถนนพร้อมเพราะว่าถ้าบ่โรยเอาโกยหิมะออกถ้าอากาศอุ่นขึ้นจะเป็นน้ำแข็งมื่นหายก็ล้านสะเก็ดจ้ะจ่ายอาหารไล่อาทิตย์เนาะเดี๋ยวแม่นุชขนของเข้าบ้านก่อนจ้ะไปจ้ะนี่จ้ะมื้อนี้ได้ฮอดมักส้มโอกิโลละ23 หรือ 27 โคนนี่ล่ะแม่นุชก็จำบ่ได้เนาะได้มักส้มโออันนี้มันคล้ายๆส้มจ้ะสามีบอกว่ามันบ่แม่นส้มได้นั่นเพิ่นน่ะมนุษย์ก็เลยว่าสิซื้อมาลองเบิ่งมันคือหมาอีหยังมันคือหมากส้มมันคือส้มนี่จ้ะมนุษย์ก็เลยจะซื้อมาลองเบิ่งเนาะได้มาหลายแนวจ้ะขิงได้ขิงมาพร้อมปูอัดหมูสับถั่วลันเตาต้นหอมจ้ะ
พริกหยวกกะมี่มะเขือสมมากระป๋องหนึ่งบักใหญ่กระป๋องนี่26คน500กรัม26คือ29แล้วไม่รู้จำว่าได้บินกับจังชื่อไสแล้วก็จะมีพวกเป็นพวกลูกชิ้นอีหยังของฝรั่งเขาจะมาเฮ็ดอาหารเขาแล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นอีหยังเป็นหมูสับเบคอนเนยท่าขนมปังนมได้หลายอย่างหลายแนวจ้ะใส่กอกขาหมูแบบเนี้ยขาหมูล้มควันเมนูเกิดจะเอาไว้ต้มจิ้มกับน้ำจิ้มได้หลายแนวจ้ะมื้อนี้เนาะเนี่ยล่ะจ้าของที่ได้มาหลายอย่างอยู่เหลืองมากองอุยุอายะโอเคเนาะจ้ามนุษย์ก็ให้เบิ่งข่าวๆจ้ะอุยุอายะอยู่ในครัวจังได๋มนุษย์ก็ฝากไว้เลยกันแล้วกันเนาะช่องคุณแม่ขา Channel ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มนุษย์เด้อมื้อนี้ก็แค่นี้ก่อนจ้าบ๊ายบายค่ะบาย